ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังก็สุ่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอบประวัติจุฬาดิฉันสัชพิมพจิรศัก์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเราได้มีโอกาสต้อนรับ ศาสตราจารย์ดรบัณฑิตจุราไส่อดีตคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยท่านมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อที่อยู่ของจุลามีที่มาอย่างไรยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการจารขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขาวันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับอาจารย์ <c oughs> ต้องบอกว่าที่อยู่ของจุฬานี้ปัจจุบันคือเลขที่สองห้าสี่ ถนนเลยผมไม่รู้พาไทยผมไม่เคยไม่เคยใส่บ้านเลขกที่ใส่บ้านเล็กที่เวลาติดต่อจุฬาก็ไม่เคยผมไม่เห็นมีใครใส่บ้านเล็กที่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆจุฬานี่มีสองสาอย่างที่ไม่เหมือนเขานะอย่างแรกๆที่ถ้าใครไม่สังเกตคือถ้าเปรียบเทียบสถาบันอื่นแต่ทวงทวงกรมมหาวิทยาลัยลงเป็นโรงเรียนถึงอนุบาลนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาจะทําคือป้ายใหญ่ๆป้ายชื่อหน่วยงานชื่อสถาบันแต่จุฬาเราไม่มีป้ายใหญ่ๆเลยนั่นนะสิ นั่นคือนั่นคือ <c oughs> ความพิเศษแล้วก็ผมว่าเราเป็นผู้นําคือไม่เห็นจําเป็นต้องทําคือปนคือประเด็นคือป้ายชื่อทําไมต้องใหญ่โตค่ะอาจารย์ถ้าเป็นคือถ้าใครคือคนก็รู้จักจุฬา <c oughs> โดยไม่ต้องไม่ต้องเพราะฉะนั้ในใครที่มาจุฬาเนี่ยขับรถผ่านมารู้ะ <c oughs> เห็นต้นไม้เขียวเขียว <c oughs> ก็รู้แล้วนี่คือจุฬา <c oughs> <c oughs> ถ้าเข้ามาแล้วต้นไม้ร่มรื่น นั่นคือจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยใ่ป้ายใหญ่ๆไม่ได้มีผลอะไรกับขวามลือคิดและทุกคนก็ทุกคนก็ชื่นชมค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าปราสเนหรือใครที่ติดต่อเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจบาิเลทที่ได้ซ้ําไปค่ถ้ากากหน้าซองวัจุฬาเขาก็มามาถูกแล้วคคใครนัดหมายกันก็ไม่ต้องดูจีบีอก็ได้ครับผมมาถูกแน่นอนมาถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้นะเพิ่งรู้เหมือนกัน เพราะว่าแต่ว่ารู้ไหมว่าเราอยู่บนถนนถนนพญาไทค่ะแขวงวังใหม่วังใหม่ค่ะเขตประทุมวันเห็นไหมว่าจริงๆแล้วสุดท้ายรู้ไหมว่าทําไมมันถึงเราหยุดแขวงวังใหม่นั่นสิอาจารย์ถ้าทำไมมันชื่อประทุมวันต้องมีที่มาที่ไปครงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าเล่าสู่กันฟังนะครับว่าแต่จะเล่าจากใหญ่ไปหาเล็กซึ่งมันก็เป็นลำดับในประวัติศาสตร์ พร้อ,อมกันนะครับค,คือเราจะเริ่มที่เขตปทุมวันคือคองนึกภาพไม่ออกนะครับสาหรับสาหรับคนครับเป็นคนรุ่นใหม่นะเจนใหม่เนี่ยค่ะจะนึกไม่ออกเลยว่าสยามสแควร์ยามจิราสแควร์สามย่านมิท,ทาวเนี่ยหรือจุฬาทั้งหมดที่เราเห็นตึกเยอะแยะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีตึกเหล่านี้เลยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งทุ่งพญายบางกะปิค่ะบางกะปิ อ่าล้วังกะปิแล้วกับพระยาไทายก็ยังเป็นตัวซึ่งทุ่งบางกะปิเนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครเพราะะนี้ยต้องเข้าใจว่าพระนครในยุคนั้นเนี่ยถ้าเป็นด้วยการที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันหยุดอยู่แค่วัดเทพธิดาและชันตดาอืถ้าเป็นด้วยการที่สี่เนี่ยมันหยุดแค่ของบดุงกรุงเกษมน,นอกของบดุงเกษมเนี่ยมันคือที่นาล้นล้วนที่ลุ่มที่นาที่สวนกันแล้วแต่คเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เนี่ยมันก็เป็นที่นาพูดง่งยๆแล้วก็ไกลจากพระนคร คือเป็นเขตนอกเมืองว่ดไห่คล้ายๆถ้าเปรียบเดียวนี้ก็เป็นโน่นน่ะลาดกระบังหนองจอกนองโอซึ่งซึ่งไม่มีใครอยู่อาศัยกันจะมีก็มีนิดเดียวก็คือพวกแขกมุสลิมเนี่ยนะครับแขกจามเนี่ยที่อยู่ตามริมของแสนแสบเพราะว่ารายการที่สามท่านท่านโปรดให้ให้ตั้งร่างเดือนตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นเป็นที่ว่างๆนะครับ ก็ด้วยเหตุอ <sau> ย네่างนี้เนี่ยในขณะเดียวกันใ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 นพระบรมราชวังในเขตเมืองสมัยโบราณที่อยู่ในของคูเมืองเนี่ยมันก็หนาแน่นคคนอยู่เยอะแยะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เลยมีพระราชประสงค์ว่ามันแอะท่านอยากได้ที่ไปหายใจเหมือนว่าเราแต่ดนี้ต้องไปพัทยาหรือไปภูเก็ตใช่ไหมครับแต่สมัยนั้นเนี่ยการออกไปนอกพระนครเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพักผ่อน แต่เชื่อไหมว่าตอนนั้นในเวลาเสด็จออกมานอกพระนครสรมว่ามามาทุ่งนาประทงวันเนี่ยค่ะท่านต้องตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์อเพราะว่ามันมันนอกเมืองโอ้ดึกตำนวจสภาพซึงๆเราไม่เข้าใจอย่างนี้นะครับวางดูไกลนะอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านก็เลยแล้วทรงพระราชดำริว่าท้องนาที่หลวงที่อยู่ในคลองบางกะปิค่ะจะทำเป็นสระบัวปลูกบัวต่างๆไว้ชมเล่น จึงโปรโดให้สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยเป็นแม่กองพยาสามพบพร่เป็นนายงานจ้างจีนขุดสะบัวให้เป็นเกาะน,น้อยเกาะใหญ่ลดเลี้ยวกันไปถ้าที่ไม่พอก็ให้ซื้อที่ราษฎรต่อไปได้อีกเห็นไหมนี่คือคือท่านก็อยากจะพูดในง่าๆก็อยากจะมีที่ที่พักผ่อนนะครับแต่เราเห็นว่าท่านสั่งให้ทำอะไรทำเป็นสะบัวอ,อ,อันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกว่า ฝ่ายข้างใต้ข้างใต้คํา,าว่าทางที่ใต้นะครับ <คะ S 2> ให้สร้างวัดขึ้นมาหนึ่งวัดพระราชทานชื่อวัดปทุมวนาราม,มนิมนต์พระสงฆ์ธรรมยุติกาไปไประจําวัดค่ะนี่คือพอจะนึกออกไหมครับเราเริ่มมีคําก็คือคําว่าสาบัวสาบัวเริ่มมาแล้วน<า>นซึ่ง <คะ S 2> จริงๆสาบัวไม่ใช่สาธรรมดาเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาใหม่และถามว่าทาบัวอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ริมคลองแสนแสบก็ขุดคลองขุดภู ดังนั้นเลยต้องมีจุดสําคัญอยู่ใกล้ๆสําคัญนะจริงๆก็ตอนนั้นก็คือมีตําแหน่งสําคัญก็คือประตูน้ําค่ะเพราะประตูน้ำนั่นคือประตูน้ําที่จะกั้นระหว่างนอกเมืองเข้ามาเข้ามาในเมืองค่ะมันมีประตูน้ํำมีกั้นอยู่กั้นอยู่เพราะเป็นตัวตัวควบคุมน้ําควบคุมคนด้วยค่ะ ก็เลยมีชาวบ้านเนี่ยโบราณก็มีชาวบ้านไปเกาะอยู่ตามประตูน้ํานี่คือที่มาของตลาดประตูน้ําทั้งหมดที่วันนี้เราไปช้อปปิ้งกันโอ้นี่เองครับผมค่ะทีนี้พอมาเป็นสวนบัวสะบัวเนี่ยค่ะไม่ใช่สะธรรมดาท่านโปรดให้โปรดก้าวขุดแล้วก็ซื้อที่ใหญ่โตมากมันก็เลยเป็นป่าค่ะบ่าบัวก็คือวันณะปทุมก็คือปทุมวันนี่คือที่มาของเขตปทุมวันค่ะ ก็คือเขตที่เป็นป่าบัววนาแพลว่าป่าบัวแปทุมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงได้เป็นซึ่งจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ยังโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งปทุมมาพิรมเป็นที่ประทับแรมเพราะฉะนั้นท่านมาประทับแรมนั้นที่ผมบอกว่าเวลาประทับแรมที่นี่เนี่ยก็ต้องมีการตั้งผู้สุดยจราชการแทนพระองค์ว่าราชการในนั้นนะครับคะรวมทั้ง ตั้งวัดปฐุมวนารามให้เป็นพระอารามหลวงโดยมีบันทึกพระราชวิธีอัญเชิญพระพุทธรูปสององค์คือพระแสนและพระสจากวัดเขมาพิตรารามนนทบุรีมาปฏิติฐานเคยไปยังวัดปฐุมวนารามเคยไปแล้วค่ะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเขาให้ไปไหว้พระสืสมองจะได้โปร่งใสจะได้มีปัญญาสดใสถ้าเป็นพ่อค้าแถว ภารก้อนก็ต้องไปพระแสนพอเงินจะได้ท่ทองเป็นเงินเป็นแสนตามชื่อของพระแต่ละองค์ค่ะครับทีนี้ตอนเนี้ยมันไม่มีเหลือสักอย่างทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเหลืออาจจะเหลือไม่บ่อบัวอยู่หน้าที่เดียวมั้งอยู่หน้าวัดปทุมวนรามนะครับหลังรั้วเข้าไปมีบ่ออยู่บ่อหนึ่งซึ่งจริงๆอาจจะเป็นบ่อสุดท้ายของของของบ่อบัวในสมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น วัดปทุมนารามก็เป็นที่รู้กันนะครับแล้วก็เป็นที่มาของเขตปทุมวันที่ว่ามาซึ่งจริงๆเนี่ยมันเริ่มจากตำบลนะครับโบราณเนี่ยโบราณบริเวณนี้เนี่ยบริเวณที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็เราเรียกว่าตำบลปทุมวัน่ยหรือว่าปทุมวันนี้มันมาจากพระราชฐานนะครับพระราชฐันนิเวศนี่นะครับวัดปทุมวันแล้วต่อมาเมื่อเขายกคนมีความเจริญมากขึ้นเขาก็ยกฐานะ จากตำบลปทุมวันเป็นอำเภอปทุมวันแล้วพอมีพระราชนิจัดเปลี่ยนกรุงเทพมหานครเป็นกรุงเทพพระมหานครจากจังหวัดกรุงเทพและจังหวัดธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เปลี่ยนการปกครองใหม่แล้วก็แบ่งคําว่าอำเภอไม่มีเพราะถ้าถ้าเป็นจังหวัดเฉยๆในเดิมมัมีอำเภอโน้นอำเภอนี้แต่พอเป็นกรุงเทพมหานครเป็นเขตการปกครองพิเศษเนี่ยเขาให้เปลี่ยนเป็นเขต ก็เลยกลายเป็นเขตค่ะปทุมวันเราก็ได้เขตปทุมวันครับคราวนี้เวลาไปไหนก็จะได้รู้ว่าจริงๆก็อ <statistics> ันนี้ก็ยังไม่ยากเพราะว่าบังเอิญวัดปทุมพนารามยังอยู่คนก็พอจะนึกออกนะครับแต่ว่าแต่ถ้าบอกว่าชื่อจริงๆมันมาจากเบ่ป่าบัวทุกคนจะงงว่า บอกวัวจากวัวอยู่ที่ไหนครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าเออเป็นชื่อเนี่ยมันมันหายไปที่มาจริงๆครับผมค่ะอาจารย์แล้วทีนี้ในส่วนของแขวงวังใหม่ครับผมค่ะอาจารย์จริงๆแขวงวังใหม่นี่ก็เหมือนกันเับเมื่อกี้ก็คือเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากอำเภอเป็นเขตเเป็นขตใช่ไหมฮะแขวงก็เป็นมาเกิดมาพร้อมกันมาจากตำบลเพราะฉะนั้นเทอมทีตำบลนี้ชื่อตำบลวังใหม่ วังใหม่ตำบลวงัง,วงใหม่ต้องมีที่มาเช,ช่นกันต้อง<ก>มีความชัดเจนก็มีคาชัดเจนว่าทําไมชื่อวังใหม่ค่ะซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงวัดปทุมนารามแล้วก็พระปทุมมาพิรมที่ประดิษฐ์ั้แต่ไม่มีใครพูดตรงนั้นว่าเป็นวังนะะเพราะตอนนั้นมันมีสภาพเป็นถ้าพูดง่ายๆเป็นคล้ายๆเหมือนแวร์ไซ <c oughs> ์ของพระเจ้ขขาหลุยเนี่ยก็คือแวร์ไซของของพระจอมข้าวก็คือเอ ที่ประเสดระพาศแต่นี้ที่น่าสนใจคือพระเจ้าหนุ่ยสร้างแหวซายนะครับโชคดีท่านไม่ได้ทําแวซายท่านทําสวนบัวทําสาบัวก็นั่นแสดงว่าเป็นความเข้าใจว่าพื้นที่นี้มันต้องมีน้ําอ่ะคคนเดียวนี้ต่างหากคนไทยรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักพื้นที่มันถึงน้ําท่วมกันระในระนาดทุกวันนี้ก็เพราะว่าถ้าที่คนเนี่ยขุดจะค่ะป่านี้ไม่มีปัญหาน้ําท่วมเลย แต่เราปูบ้านเราถมที่ใช่ถมหมดเลยถมหมดพอเราถมเสร็จก็สูงกว่าข้างบ้านข้างบ้านก็ถมสู้กับเราแล้วก็ต่างคนต่างสู้กันยังไม่พอสุดท้ายทุกบ้านสูงกว่าถนนกทมก็สู้กับเราก็เลยถมถนนอีกอมันก็เลยพอถมถนนสูงตอนนี้บ้านกระท่วมอีกก็เริ่มสงครามกันกันถมกันแต่ท่านเราบอกว่าถ้าบ้านเราขุดบ่อบ้านคุณขุดบ่อทุกคนขุดบ่อหรือทําบ้านไต้ถุนสูงค่ะ น้ำท่วมกระท่วแป๊บเดียววันสองวันก็หายเราก็มีได้ถุนบ้านอยู่แต่เราไม่ทําตอนนี้กลายเป็นบ้านชั้นเดียวหมดแล้วนะใช่ครับข้างล่างก็กลายเป็นห้องใต้ดินไปเลยกลายเป็นว่าไม่มีที่นอนเพราะว่าท่วมมิดชั้นหนึ่งเลยใช่ครับผมค่ะอาจารย์อทีนี้วังใหม่อ่ะมาจากไหนมีที่มาอย่างไงอ้าครา้นี้มีคําว่าวังอยู่ด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเอ่อพอหลังจากที่เป็นสวนบัวเป็นป่าบัวเป็นปทุมวันเป็นวัดปทุมนาราม เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันก็มีความเจริญมากขึ้นค่ะอันนี้ไม่ใช่ทุงนาบางกะปิแบบเดิมนะฮะค่ะแต่ก็ไม่ได้มีคนอยู่มากมายก็มีคนมาอาศัยบ้างมีสวนมีอะไรเนี่ยบังเอิญไม่เขาไม่ใช่บังเอิญนะครับคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับท่านมีพระราชดำริจะสร้างที่ประทับให้กับเจ้าฟ้าวชรุณนหิตซึ่งดํารงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชค่ะ นั่นคือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเรามีตําแหน่งพระบรมโอรสาธิราชนะโดยเช่ญเจ้า <Okay. S 2> การที่ห้าในท่านท่านโปรดเกล้าให้แต่งตั้งขึ้นมา <Okay. S 2> ก็คือทายาทในการปกครอง <Okay. S 2> นะครับเป็นกษัตริย์ต่อไปทีนี้เวลาเป็นพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยมันก็ต้องมีตําแหน่ง <Okay. S 2> ซึ่งก,ก,ก็จะว่าไปก็สูงสุดรองจากพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีที่ประทับเป็นส่วนพระองค์ mm. นะครับท่านก็เลยวางแผนที่จะสร้าง คุณทาง,งานก็สร้างบ้านให้ลูกอยู่นะครับแต่ว่าบังเอิญมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็จึงโปรดเกล้าให้ซื้อที่นาสวนนะครับข้างตรงด้านล่างของวัดปธุมนารามมันคือมาแล้วนะครับทีนี้ที่ดินที่ซื้อเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสฟังดีๆนะครับตรงนี้เพราะมันมืนจะเป็นขู่พันกับเราประมาณหนึ่งตารางกิโลเมตรก็คือ กว้างหนึ่งกิโลยาวหนึ่งกิโลกว้างพอสมควรนึกออกไหม่นึกออกไหมค่ะนึกออกว่าเท่าไหร่หนึ่งตารางกิโลเมตรไม่วันหนึ่งกิโลเมตรสมมติวันสมมติว่าวันนี้เราวันนี้จะออกกําลังกายเดินหนึ่งกิโลเมตรนี่าทำยังไงก็อาจจะเปิดที่วัดไม่นี่เป็นเด็กรุ่นใหม่อะไรจะเปิดหมดเลยแค่เดินจากค่ะถนนอังรีดูนังไปจนถึงถนนรันททองเนี่ยได้หนึ่งกิโลประมาณเนี้ย ขาดเหลือนิดหน่อยค่ะาจย์ถ้าเดินจากหเดียวนี้ต้องเป็นสามย่านมีถาวที่ไม่อยากพูดถ้าเดินจากวัดหัวลำโพงค่ะจนถึงสี่แยกปรทุมวันหนึ่งกิโลเมตรอ๋อใช่ใช่นั่นสิแล้วทาไมที่นี่มันถึงได้หนึ่งกิโลเมตรอย่างงี้นั่นสิคะอาจอารย์คราวนี้เห็นแล้วกันว่าค่ะท่านโปรดข้าวให้ซื้อที่ดินหนึ่งตารางกิโลเมตรแล้วก็ขุดคู ห็นไหมตรงนี้โบราณนะครับขุดคูคูน้ำสี่ด้านด้านเหนือนะครับมันก็จะจดกับวัดปฐุมวนาราม,มก็มีคูน้ำอยู่ะนะครับด้านตะลิใต้ตเนี่ยไปจดคลองะนะครับห,หัวลำพองอเคยได้ยินไหมหัวลำพองหัวลำโพงองหัวลำพองซึ่ง,จ,งจริงๆในตอนนั้นเนี่ยคลองนี้เนี่ย ไม่ได้มันมันมาจากถนนตรงค่ะแต่จริงๆเรารู้จักว่าถนนตรงนะแต่จริงๆรู้ได้ว่ามันชื่อถนนตรงค่ะไม่ไม่ทราบอเพราะมันตรงอ๋อเมื่อก่อนถนนนคดค่อแต่ทีนี้เขาไม่ได้ทําถนนนะค่ะจย์เขาขุดคลองตรงอ๋อก็เลยถนนตามนั้นด้วยเอาดินขึ้นมาถมถนนมันก็เลยกลายเป็นถนนตรงอ๋ออันนี้ก็จะก็จําเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือทุกวันนี้เราตัดถนนไฮเวย์ ซูเปร์ไฮเวย์ทางหลวงแผ่นดินเราทำยังไงเราขนดินม,มาถมเหมือนบ้านเราที่จริงถ้าเราขุดดินข้างๆมาถมมันก็จะได้ได้คลองถอยไว้ขับรถไปที่ไหนก็มีคลองสองฝั่งใช่ค่ะแล้วก็น้ําไม่ท่วมใช่ค่ะเพราะน้ําท่วมคลองค่ะแต่นี่เราไม่ทําวิธีนี้ไม่ได้เป็นแบบน,นั้นอันนี้ทำมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองตรงถนนตรงถ้าทางด้านตะวันออกก็มีคลองอีกคลองหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้ว คขาเรียกคลองอรชอนนี่คือคลองในตำนานฮะรู้ไหมว่าอารชรนแปลว่าอะไรอ่อนแอนไม่ใช่อรชรนแปลว่าตรงค่ะเหมือนคลองตรงนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นคลองที่ขุดแยกจากคลองตรงขึ้นมาค่ะก็เลยกลายเป็นคลองอรชรนค่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาบอกว่าคนคนอรชรนอ่อนแอนถ้าใครไปชมนะว่า เออเธอเนี่ยสวยอ่อ,อนอ่อนแอนอรชอนจริงแต่ว่าคุณตรงตรง่ออ <ไป S 2> ตรงออตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี่ก็คือสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามอ่ะนี่บรนด่ากันชัดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสาวคนส,สาวไหนที่มีผู้ชายมาชมว่าเธอสวยออรชรนเนี่ยนะให้ตกไปเลยเพราะมันคือการประชดประชันนะฮนะนะตายแล้วแต่บังเอิญแล้วตอนนี้คองอรชรนอยู่ไหนไม่มีแล้วนะจ๊ะไม่มีแล้วครับมันหายไปพระคุถมไปค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็คือคลองสวนหลวงรู้จักไหมสวนหลวงรู้จักค่ะคลองสวนหลวงอยู่หลังตึกแถวหลังบรรทัดทองเพราะฉะนั้นที่ดินหนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยจะล้อมรอบด้วยคลองสี่ด้านนะครับแล้วก็ท่านก็เลยปลูกที่จริงก็เป็นพระตำหนักในขณะนั้นก็คือแต่ว่ามันก็คือวังนะครับพระตำหนักเนี่ยอยู่ทางด้านถ้าพูดประมาณเดี๋ยวนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับเทคโนโลยีราชมงคลปทุมวันประมาณนั้น คือที่หนึ่งตารางกิโลเมตรมันใหญ่มากนะต้องนึกขอบเขตใช่ไหมครับาเปในปัจจุบันก็คือถนนพระรามหนึ่งทางด้านทิศเหนือถนนพระรามสี่ทางด้านทิศใต้ถนนอังรีดูนางทางทิศตะวันออกถนนลาดท่าทองทางทิศตะวันตกค่ะแต่เวลาจะปลูกวังเนี่ยวังจะอยู่ตรงมุมทางด้านด้านเหนือตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็เป็นฝั่งตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย ตอนนี้เป็นสาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับอาจจะเป็นที่ตรงนั้นแล้วก็มีสนามมีคูน้ําล้อมรอบของกันนะครับพระบาทสมเด็จวระจุนจจอมเกล้าเนี่ยก็โปรดเก้าให้นายโยอาคิมไกรซี่เป็นอิตาเลียนนะครับเป็นคนก่อสร้างตัวพระตำหนักเป็นอาคารแบบวิกตอเรียนโกติกแบบฝรั่งคุณง่าย แล้วก็เป็นแบบอสมมาตรไม่ได้ไม่ได้เป็นแกนกลางเหมือนพม่นั่งจักรีอะไรเป๊ะเนี่ยนี้นะก่ออิฐถือปูนสูงสี่ชั้นชั้น่างเป็นห้องจัดเลี้ยงห้องนั่งเล่นห้องพักคอยห้องอาหารห้องนอนและห้องน้ําหลายห้องชั้นที่สองเป็นส่วนที่ประทับประกอบด้วยโถงค้างเข้าห้องพักคอยห้องนั่งเล่นสวยห้องบรรทมห้องสงห้องบินเลรศห้องทรงพระสอนชั้นสามประกอบห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็ห้องเก็บของมีค่าและมีเฉลียงดัดฟ้า ชั้นสี่มีหอคอยเป็นรูปสี่เหลี่ยมอน็กตอน,นีต้องนึกถึงไปเที่ยวยุโรปนะแล้วมันก็จะมีปราสาทโบราณปราสาทโบราณก็จะสูงสามสี่ชั้นแล้วก็มีหอคอยด้วยนะครับเสร็จแล้วตัวอาคารเนี่ยน่าสนใจมากแต่ว่าสำหรับพวกเรียนสถาปัตย์นะครับเป็นผนังก่ออิฐรับน้ำหนักซ,ซึ่งต่างมาจากบ้านเราบ้านเราเป็นโครงสร้างไม้แต่นั้นเป็นแบบฝรั่งเลยละ่ะมีเสาหินแกรนิตและหินอ่อนประดับตกแต่ง โดยรอบทั้งตัวอาคารและตัวเรดรอบ mm hmm. แล้วก็พื้นปูด้วยไม้นะแล้วปูทับด้วยหินอ่อนและกระเบื้องลายนี่ตามแบบฉบับแต่นี่คือรัชกาลที่ห้านะครับฟ้ mm hmm. าเพดานเป็นไม้นะครับแล้วก็ระบายสีนะครับผนังก่ออิฐโชว์แนวบางส่วนเนี่ยฉาปูนเรียบทาสีอ่อนแก่เป็นแถบสลับกันทางนอนให้ดูให้คล้ายหิน mm hmm. อันนี้เพื่อจะให้มันกมันไปไปเหมือนกับประสาทในนั้นะคือจริงๆมันก่ออิฐแต่เราชาปูนพอชาปูนแล้วก็คุณยังไงก็เขียนลายให้เหมือนกับลายหินนะครับยอดผนังอาคารตกแต่งเป็นใบเสมาแบบฝรั่งรู้จักใบเสมาไหมรู้จักใบเสมาเป็นคือจริงๆก็คือใบไท้ายเนี่ยเป็นช่องค่อง เวลามันอยู่บนกำแพงเมืองเขาไว้ยิงปืนเวลาข่าศึกมายิงเกาทันนะมันจะได้ปิกกำบังไงเราก็หลบอยู่หลังใบเสมาเวลาผู้ผู้คู่ต่อสู้ยิงปืนมาเราก็หลบหรือคว้างเฟี้ยงธนูมาก็หลบแต่เราก็ใช้ช่องนั้นยิงธนูสู้กันอาจารย์ใบเสมานี่คล้ายๆพระบรมมหาราชวังไหมคะใช่ๆๆเพราะมันมันเป็นมันเป็นคัมแพงวังไงเอาไว้ป้องกันครับผมแล้วก็อีกนิดเดียวเอ สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายว่าป้อมปราการในยุโรปแต่ที่หนักที่สุดคือมันเป็นเหมือนกับพระราชวังวินเซอร์ที่อังกฤษก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านก็เลยเรียกขานกันว่าวังวินเซอร์นี่ฝรั่งเรียกนะฝรั่งเรียกฝรั่งสมัยนั้นเรียกวังวินเซอร์แต่ชาวบ้านก็จะพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านเรียกว่าวังกลางทุ่งเพราะสมัยก่อนเป็นทุ่งนะอครับวังปทุมวันค่ะอย่าลืมว่า ตอนนี้การที่สี่ไม่มีวังมีพระตำหนักพระที่นั่งเฉยๆแต่และสุดท้ายแต่ที่ชาวบ้านเรียกขานกันมากที่สุดก็คือวังใหม่วังใหม่วันนี้คือที่มาของวังใหม่ก็คือวังเดียวกันหมดงเดียวกันชื่อเปลี่ยนไปเปปลี่ยนไตามแต่ว่าใครจะเรียกอาจารย์ขาแล้วมีชื่ออย่างเป็นทางการไหมคะสําหรับวังนี้ไม่มีแล้วแต่การเรียกขานเลยไปเพราะบังเอิญ ท่านสิ้นพระชนก่อนสมเ,เด็จพระวรมรสสาธิราชเนี่ยท่านสิ้นพระชนตอน,นอายุสิบเจ็ดยังไม่ทันย้ายออกจากวังหลวงามาประทับเลยคือไม่มีโอกาสได้ประทับ,บกำลังจะกำลังจะพระราชทานให้พอดีก็สร้างไว้ก่อนคือต้องสร้างกันนานหลายปีอ่ะแต่ว่าท่านไวสเดชไม่ไปทับนี่เป็นเรื่องเศร้าเราจบตรงเรื่องเศร้าก็เป็นที่มาของชื่อ แขวงวังใหม่และเขตปทุมวันในวันนี้แต่ว่าในสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะกำลังสนุกเลยเสียดายค่ะเวลาหมดลงแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังเรื่องของที่อยู่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต่อได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ทางรายการขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรี เรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8นาิก30นาทีถึง8นาฬิก55นาทีทาง FM 100.5 MHz